รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพระเอกหนุ่มหล่อสูงมากใครเห็นเสร็จแล้วก็ต้องตกใจในความสามารถและที่สำคัญที่สุดมีลูกระนาดมาที่พุงด้วยพี่หยวนกวินลาสวัสดีสวัสดีไม่เจอนานโอ้ตายแล้วเขาบอกว่าการหอมที่หน้าผากหมายความว่าเอ็นดูเราจริงเหรอครับจริงหรือเปล่าอาจารย์จะผมไหมครับละวายอันนี้ตัดทิ้งอันนี้ตัดทิ้งโอ้ยเอ็นดูจริงครับอาจารย์รักอาจารย์มากค่ะเมื่อกี้เอาตัดเอาไปออกอากาศด้วยนะคะวันนี้น้องหยวนมาวันนี้มีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานโอเคเปล่าสุดยอดสบายมากครับเรื่องทำข้าวเคยข้าวครัวไหมข้าวตลอดนะข้าวครัวเพราะว่าผมชอบไปตีท้ายครัวเมนูที่พี่หยวนต้องทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานคือไข่พะโล้โบราณโอ้โหทำเป็นไหมเข้ามากเลยเพราะว่าหน้าผมเนี่ยเป็นแบบแนวกึ่งๆย้อนยุคนิดหน่อยเอาเหรอแล้วเรื่องไข่นี่นะฮะผมบอกผมถนัดมากหมายถึงว่าเรื่องไข่ทานไข่บ่อยชาเมนูไข่นี่ผู้ชายส่วนใหญ่จะถนัดนะคะเพราะว่าทำอะไรไม่เป็นไข่เจียวไข่ทอดไปก่อนนะคะเราไปดูกติกากันครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งนั่งหยวนมีกติกาของเราคือมีเวลาเพียงแค่10นาทีไข่พะโล้โบราณจะกินได้หรอโอ้โห10นาทีจริงๆผมใช้เวลาไม่เกิน3นาทีก็เสร็จนะครับไข่พะโล้โบราณ3นาทีขอดูฝีมือหน่อยได้ไหมลงมือเลยไหมเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่าอะไรบ้างที่เตรียมมาให้นี่อะไรอ้าวก็ได้บอกว่าเป็นไงโอ้ไม่เป็นอาจารย์ผมไม่เป็นผมบอกอาจารย์ว่าผมไม่เป็นฉันก็บอกไม่ได้หรอกอ้าวลงมือครับ10นาทีเอาละอาจารย์ฮะอันนี้สบายมากครับก่อนอื่นนะฮะนี่เลยน้ำเทลงไปนี่อาจารย์เทหมดเลยแล้วก็อันนี้หมูเนี่ยเราเตรียมมาไว้แล้วนะครับจานให้ผมทำงานง่ายๆสบายมากเลยหมูลงไปเลยโอ้โหแล้วหมูก็ลงไปหมดเลยนะครับอันนี้เอามาทำอะไรอาจารย์นี่ทำมาตำฉันก็ไม่รู้นะครับเอามาตำนี่คือถ้าพะโล้เนี่ยเราต้องมีการติดหวานหน่อยจานจานฟิปหวานไหมจะยากอะไรจานเดี๋ยวเชื่อฝีมือผมดิอันนี้อะไรวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นใบเตยว่าการใบเตยไม่รู้ใบเตยนี่เขาอยู่เอาไว้ใช้ในรถแท็กซี่นะครับไว้อยู่หลังรถแท็กซี่ไม่เกี่ยวกันวันนี้นะครับอยู่มาทำอาหารให้อาจารย์ทานนะครับบอกเลยว่าความมั่นใจของหยวนเกินล้านครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมทำอาหารตลอดเวลาและผมก็เป็นนักชิมนะครับฝีมือการทำอาหารเนี่ยผมได้มาจากอาม่านะครับที่มาจากเมืองจีนผมบอกได้เลยว่าบ้านผมเนี่ยถ่ายทอดกันมาต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดผมไม่นักแสดงนะครับผมต้องเปิดร้านอาหารนะครับทุกวันนี้ผมอาจจะต้องเป็นเชฟไปแล้วผมบอกได้เลยว่าอาจารย์ครับชิมเพียงแค่อาหารผมแค่คำเดียวนะครับอาจารย์ต้องขอผมแต่งงานแน่นอนเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้เทลงไปเลยรออะไรให้มันอมน้ำใช่ป่ะแล้วน้ำมันมีสีดำได้ยังไงซีอิ๊วจานใส่ซีอิ๊วลงไปสูตรเลยนี่ซีอิ๊วดำ น้ำเนี่ยเดี๋ยวสีออกจะนี่ยังไม่อะไรเลยสีเป็นสีน้ำตาลแล้วนะอาจารย์โอ้สุดยอดอยู่แล้วนี่เชื่อฝีมือผมผมคิดว่าน่าจะเอาพวกเครื่องเคียงนะที่เป็นของที่มันเป็นชิ้นๆครับคุณผู้ชมของที่มันเป็นแบบต้องตำเฮ้ยนี่ได้อยู่น่าจะใช่มือจับสากอาจารย์ใช้ได้ปะใช้ได้ทับทับแมงมากแล้วมันจริงๆมันไม่จับด้านนี้อาจารย์ต้องจับด้านนี้โอ้โหเฮ้ยลืมนี่คือน่าจะเป็นลากนี่ที่ในละครกำลังดังเลยลากราคะลากบักชีจ้า
ใส่ปิดไว้ก่อนจ้าปิดไว้ก่อนนี่หน้าตาดูดีเฮ้ยอันนี้ลืมอันนี้แม่เคยพูดอยู่อะไรปักกวยป่วยกักป่วยกักปักกวยแม่มายังไงปักกวยโอ้โหนี่เครื่องเทศผมเป็นไงนี่เครื่องเทศลงตัวคุณผู้ชมโบราณมากเลยนะอันนี้คือเราแค่ไม่ต่ำแค่นวดๆให้มันมีความแตกออกมาแล้วมันมีกลิ่นของสมุนไพรออกมานี่เปิดชอบให้อาจารย์เปิดอ้าวโอเคค่ะนี่โขกลงไปแล้วคนนิดหน่อยคนนิดหน่อยให้เครื่องเทศมันได้โอ้โหจานนี่เฮ้ยมันใช่เหรอวะใช่เหรอทำไมมันลอยเหมือนอาหารจานแน่กินเสร็จแล้วนะพวกหัวเป็นวุ้นเลยใช่เหรอจานทำไมผมกินพะโล้มันไม่มีเม็ดๆอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าหยวนอ่ะเฮ้ยใช่เปล่าแล้วผมตักออกได้ไหมเนี่ยไม่รู้หวานช้างผมบอกเลยว่านี่คือพะโล้โบราณอ๋อเหรอจานสงสัยฉันเกิดไม่ทันจานดมนี่ไม่ดมอ่ะฉันว่าฉันเกิดไม่ทันแน่เลยตำรับเนี้ยมันต้องเกิดก่อนฉันเกิดนานมากเลยสมัยก่อนที่อาม่าผมเนี่ยนะครับนั่งเรือสำเภามาจากเมืองจีนเนี่ยสูตรนี้นี่ถ่ายทอดออกมาเป็นสูตรพะโล้แซ่เตียจานไม่เคยได้ยินใช่ไหมแซ่เตียทำไมต้องมาเอาแซ่เดียวกับฉันมาใช้มาเล่นกันจริงป่ะแซ่เตียจานแซ่เตียป่ะใช่ผมเตียเหมือนกันชื่อผมเตียบักคุงออกจะเหมือนอีสานหน่อยแต่ว่าเป็นหยวนครับจานมันเดือดแล้วหยวนจะชิมก่อนไหมไม่เอาหยวนก็ต้องชิมสิรสชาติต้องปรุงอะไรอีกหรือเปล่าอาจารย์โหนี่ผมตัวมาอย่างดีไม่ได้หยวนชิมเดี๋ยวนี้โหตายแล้วโอ้ยกลิ่นมันดีนะหยวนนะกลิ่นดีที่กลิ่นดีโอ้น้ำเหมือนผมใช้น้ำหอมมากลิ่นดีน้ำเหมือนต้มยาขมเลยโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมหยวนพูดความจริงกันสิจานเนี่ยเอาอาม่าเนี่ยนะมาจากเมืองจีนตำรับเนี่ยนะถูกถ่ายทอดมาโอ้ยมันล้ำเลิศมากเลยเล่นย้อนแหมเล่นย้อนใช่ไหมเตี๋ยบักคู่โอ้โหจานนี่ผมบอกกลิ่นมันใช่จริงกลิ่นใช่นะกลิ่นมันใช่แต่รสอ่ะรสมันไม่ใช่มันไกลมากเลยเหรอผมชิมเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันเราจะต้องปูพื้นฐานนิดนึงมีสตอรี่คุณผู้ชมครับอาม่าเดินทางมาจากเมืองจีนมาด้วยเรือสำเภาด้วยมาด้วยเรือสำเภาเอาหมอนไม่มีหมอนไม่มีหมอนไม่มีเสือไม่มีเสือก็ไม่มีเสื้อผ้าชุดเดียวเสื้อผ้ามาชุดเดียวแล้วก็มาทำตำรับนี้ครับผมยังไม่ชิมก็อยากส่งอาม่ากลับแล้วเดี๋ยวคุยช่วงหน้าครับสูตรเนี้ยเป็นของอาม่าของอาม่าหยวนลองกินดูแล้วกันโถอร่อยมากเลยกลัวที่ไหนอาจารย์หืมหวานอ่ะเสือมาหมอนไม่มีไม่มีมาชุดตัวคนเดียวอยากให้อาม่ากลับเลยอ่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบวันนี้เรามีเมนูไก่จ้อเขียวหวานมาฝากค่ะเริ่มจากผสมน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายน้ำปลาคนให้เข้ากันดีค่ะใส่เนื้อไก่บดละเอียดไข่ไก่ข้าวโพดหวานแครอทผักชีใบโหระพาคนผสมให้เข้ากันดีค่ะตักส่วนผสมลงฟองเต้าหู้ที่แช่น้ำแล้วห่อให้มิดชิดค่ะมัดด้วยเชือกเป็นท่อนยาวประมาณ1นิ้วนำไปนึ่งประมาณ15นาทีพักไว้ให้เย็นค่ะหั่นเป็นท่อนตามรอยเชือกแล้วนำไปทอดในน้ำมันเดือดทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไก่จ้อเขียวหวานรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยแล้วเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเอาละถึงเวลาที่เราต้องพิสูจน์แล้วว่าไข่พะโล้โบราณ
ของคุณพี่หยวนเราจะกินได้หรือว่าจะทำหน้าอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ผมทำด้วยความตั้งใจเป็นสูตรของอาม่าผมที่มาจากเมืองจีนด้วยเรือสำเภาเสื้อพื้นเสื้อไม่มีหมอนก็ไม่มีมาหยวนกินก่อนเสร็จจานพีเซนต์ก่อนพีเซนต์แนะนำก่อนว่ามันไข่พะโล้นี่นะครับผมบอกได้เลยว่ารสชาตินี่นะครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกระทานหวานมากตะกี้ชิมแล้วจานไม่เชื่อใช่ไหมครับให้อาจารย์ลองชิมดูก่อนนี่ไม่เป็นไรโยนก่อนเลยไม่เป็นไรเรารู้ไม่อาจารย์ผมถามนิดนึงเหรออาจารย์เราอยู่กันเราอยู่กัน2คนทำไมต้องเอาช้อนมาเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเผื่อคนอื่นอ๋อเผื่อคนอื่นเผื่อเขาจะมาแย่งกินที่มันอร่อยมากแต่ช้อนนี่สวยงามนะมีขมคิดเลยอาจารย์เอาเต้าหู้ผมนี่ผมจะบอกว่าเป็นสูตรพิเศษของอาม่าเพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยมันอมน้ำไปแล้วแต่ครึ่งนึงมันยังแข็งๆอยู่วางกลับมาชิ้นเยอะไปชิ้นใหญ่เดี๋ยวลวกปากวางเอ้ยวางเอ้ยเวลาทำอย่างอื่นนะทั้งคำเลยนะอาจารย์เอาหน่ะหมายถึงกินขนมหวานอ่ะแหมทานนี่นะตลอดอ่ะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะตู้ลอยเท่งเต้งขนาดนี้ต้องหยวนจานเดี๋ยวก่อนจานมีเรื่องสุขภาพอะไรไหมฮะตอนนี้ไม่คุณพี่จะบอกอะไรให้นะไข่พะโล้โบราณน่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะแบบที่หยวนทำเนี่ยมันแบบมันโบราณก่อนที่จะมาถึงยุคโบราณของเราอีกอย่างนั้นเลยเหรอการเนื้อผมเห็นใจจานมากสุดยอดจานผมบอกเลยว่ามันอร่อยหอมไหมจานคลายไหมคลายไหมจานคลายไหมหยวนอะไรฮะสูตรเนี้ยเป็นของอาม่าหยวนลองกินดูแล้วกันโถอร่อยมากเลยกลัวที่ไหนอาจารย์หืมร้อนเหรอการเสือมาหมอนไม่มีไม่มีมาชุดตัวคนเดียวอยากให้อาม่ากลับเลยอ่ะน้องหยวนอาจารย์จะบอกน้องหยวนให้นะโบราณนะเบื่อจังเขาต้องเอาน้ำตาลปี๊บครับไปเคี่ยวก่อนทำไมเคี่ยวก่อนแล้วก็ทำให้มันเป็นสีน้ำตาลมันจะดำกว่านี้แล้วพะโล้ก็ไม่มีทางจะใส่ลูกผักชีกับยี่หร่าไหนคืออันไหนไอ้ที่ลอยๆเป็นอาหารปลานั่นแหละอ๋อเหรอแล้วลูกผักชีก็ไม่ใส่เอาเหรอก็แต่ย้อนใส่ไปแล้วอะอ้าวผมจริงๆแล้วจานครับภูมิของผมนี่มันสูงมากไงอ๋อเหรอผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นว่าอะไรที่ควรใส่อะไรที่ไม่ควรใส่ถ้าผมทำถูกทุกอย่างอาจารย์ก็ไม่มีสคริปต์จะพูดอะไรแล้วดิครับเข้าใจเข้าใจโอ้ทำมาดีอยู่แล้วจบเลยอ๋อโอเคค่ะโอเคอาจารย์ทานหมูด้วยไม่ใช่อาจารย์จะเก็บหมูไปแล้วไปทำกับข้าวอย่างอื่นเดี๋ยวจะไปล้างเสียดายโอ้ตายละหมูดิยังไม่สุกเลยยังไม่สุกดีเลยเอาหมูไปล้างดีกว่าแล้วเดี๋ยวทำทอดกระเทียมพริกไทยอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวฉันทำได้ส่วนเต้าหู้เนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไปทำใหม่ซอยแล้วใส่ในไข่เจียวได้เต้าหู้อร่อยจริงเลยเดี๋ยวเอาหมูขึ้นก่อนเสียของโถหยวนช่วยพี่ล้างหมูหน่อยได้ไหมล้างอะไรนะฮะล้างหมูตกใจตะกี้ก่อนสรุปแล้วไข่พะโล้โบราณของน้องหยวนเป็นไงครับเท่งแต่ประเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์วิศักดิ์มีเมนูฝากน้องหยวนรับรองได้ต่อไปนี้ก็จะมีเมนูเด็ดประจำชีวิตติดตามช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นภาพความประทับใจนะครับที่ผมเองกับอาจารย์นะครับเราก็ได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเราปรุงอาหารด้วยกันนะครับก็เป็นภาพความน่ารักของคู่รักนะครับก็เป็นยายนะครับกับหลานค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสเตนเลสราหัวมะลายเรามีเมนูชวนหิวแสนน่ารับประทานอย่างเมนูต้มโขลงพาสต้าเริ่มจากใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนไวแถมยังทำความสะอาดได้ง่ายค่ะรอจนเดือดค่ะใส่เกลือป่นหอมแดงคั่วรากผักชีบุกพอแตกค่ะ
ข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแห้งเห็ดฟางเห็ดนางฟ้ากะหล่ำปลีผักชีลาวมะเขือเทศสีดาและพาสต้าข้องอลงต้มให้สุกค่ะตามด้วยใส่ปลาเนื้ออ่อนกรอบปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนเดือดทั่วดีค่ะตักลงชามเสิร์ฟแล้วแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูแห้งและผักชีลาวก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสเตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิช่วงอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำรสชาติสนับสนุนโดยวิกกี้วันนี้เรามาทำเมนูไอศกรีมช็อกโกแลตสไปซี่กันค่ะเริ่มด้วยใส่นมข้นจืดผงโกโก้วานิลาชนิดผงน้ำตาลทรายลงในภาชนะสำหรับต้มค่ะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นตามด้วยเทส่วนผสมลงเครื่องทำไอศกรีมเติมวิปปิ้งครีมเจลาตินและซอสเผ็ดราแจซี่ปิดฝาปั่นประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมข้นได้ที่ค่ะแล้วเรียงผลไม้สดลงแก้วเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมแค่นี้ก็ได้อร่อยกับเมนูไอศกรีมช็อกโกแลตสไปซี่แล้วล่ะค่ะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มใส่น้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรจากเขาหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูของอาจารย์คือขนมจีนน้ำยาปลาถูกย่างโอ้โหไม่ได้ย่างธรรมดานะครับเป็นย่าง3ขุมตัดเป็นพอได้ไหมอาจารย์ไม่ใช่ไม่เป็นไรนกๆมาเสียงนกใสหน่อยค่ะแกรกนิดหนึ่งนะคะเมนูของอาจารย์จะทำไม่ยากต้องเตรียมอะไรบ้างนี่อันนี้อะไรจานนี้อะไรอันนี้คือเนื้อปลาเนนต้มสุกเนื้อปลาเนนต้มสุกนะครับใช่อุ๊ยเนื้อปลาเนนนะครับผมอาจารย์ก็ใส่ปลาทูด้วยฮะเห็นไหมหนึ่งตัวตัวเบลอเลยครับใส่กระชายกระชายกินแล้วแบบโอ้โหกระชายนี่บำรุงนะเนี่ยใช่แล้วก็ใส่ขมิ้นขมิ้นจะได้เหลืองเหลืองปลาเค็มเสร็จแล้วก็ตามด้วยกะทิแต่เดี๋ยวจานไม่เช็คเช็คหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเช็คค่ะอันนี้จะบอกว่าวันนี้อาจารย์ใช้เป็นกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกโอ้โหนี่หอมเลยอาจารย์หอมใช่อ่ะอาจารย์ก็ใส่ลงไปใส่นมขวดเลยฮะครึ่งหนึ่งหอมอาจารย์เทรู้เลยเนี่ยเนี่ยรู้เลยเนี่ยครึ่งหนึ่งเห็นไหมเป๊ะไหมอาจารย์ครับคิดกับฝนขวดแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอาจารย์นะเสร็จแล้วก็จะบดผสมครับใส่ฝาปิดแน่นแน่นแล้วก็เอานี้มาเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมาเทใส่ลงไปที่ในหม้อครับผมเนี่ยดูส่วนผสมจะเป็นครีมเป็นครีมเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยน้ำยาของอาจารย์นะตำรับออกมาพอดีพอดีนี่เห็นไหมอาจารย์เป็นคนมีน้ำยาเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบลงไปดีนะทำสะดวกนะจานเนื้อใช่เนี่ยแค่นี้ฟองปุ๊บมันก็เป็นน้ำยาแบบง่ายๆบายมากอาจารย์ก็ไม่ได้ทำเผ็ดมากนะสูตรแบบหยวนอาจารย์อุ้ย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 อาจารย์อุ้ยอาจารย์ไม่จริงอ่ะก็ทำพี่กระเด็นใส่เลยจานคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นภาพความประทับใจนะครับที่ผมเองกับอาจารย์นะครับเราก็ได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเราปรุงอาหารด้วยกันนะครับก็เป็นภาพความน่ารักของคู่รักนะครับก็เป็นยายนะครับกับหลานค่ะใส่พริกไทยสด
ครับผมโอ้โหใบมะกรูดครับผมตะไคร้ครับฉันชอบพริกไทยป่นใส่เยอะๆมันจะได้ฉุนๆผมชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันน้ำมะขามเปียกไอ้เดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะพูดมาดูน่ากินนะโอ้สีสันมากลิ่นดีเลยฮะอันนี้เป็นก้านๆ นี้เลยไหมอาจารย์ใช่ใส่ไปอย่างเงี้ยเป็นก้านๆแล้วก็นิดนึงต้องเติมไหมต้องเติมอุ้ยยังไงอาจารย์อุ้ยเราใส่น้ำปลาอีกนิดเดียวเท่านั้นมันเค็มแล้วแล้วก็ขอใส่น้ำตาลนิดนึงมันเค็มแล้วใส่น้ำปลาไม่ให้มันมีกลิ่นนิดๆอ๋อนิดเดียวอาจารย์พอจะพูดใครครับเนี่ยจะพูดกับคุณนี่แหละไม่มองหน้าผมด้วยอ๋อใครอ๋ออ๋อหมายถึงผมหยุดได้ไหมไม่คนไปหูตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยน้องหยวนมันง่ายขนาดนี้อาจารย์ใช่ทำไมอาจารย์ทำอาหารแล้วดูมันง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันอร่อยมากด้วยเนี่ยนะเป็นตำรับของคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศนี่เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวยายเดียวกันวะเนี่ยทำไมมันมาเรื่องเดียวกันเลยก็เสือมานะแต่ไม่มีหมอนมาไม่มีหมอนเหมือนกันเลยแต่เมื่อกี้นี่แต่จริงนะน่ากินมากมันเป็นครีมมากนี่นะถ้าแกะเนื้อปูนะใส่ลงไปนะโอ้โหน้ำยาเลยเหมือนเป็นน้ำยาปูเป็นยงยวงนะปูเป็นยงยวงเหมือนกันใช่มันเป็นคนปูเป็นยงยวงแล้วไปเป็นยงยวงแล้วเป็นอะไรอ่ะอ้าวก็ปูก็เป็นก้ามๆไงอ๋อเป็นก้ามเป็นต้นต่อนมั้ยอาจารย์เป็นต้นต่อนต้นต่อนนั้นหนอนแล้วมั้ยปลาปลาปลาดูสิหยวนมันค่อนเป็นครีมเลยนะน่ารับประทานมากเลยชอบเลยอ่ะแล้วลงไปกับเธอขนมจีนด้วยโอ้โหขนมจีนนี่ผมไปหากินที่จีนหาก็ไม่เจอนะจ๊ะมันของเมืองไทยเอารอๆๆรอไปหาที่เมืองจีนเลยเหรอเออหาที่เมืองจีนเลยนิดนึงนะขอทดสูตรรสชาติอาจารย์อาจารย์จะรู้ตำรับอ่ะคนไปนะคนไปได้กลิ่นเนี่ยมันได้สีมันก็ใช่อาจารย์อยู่นะอาจารย์ชิมเสร็จแล้วอาจารย์บอกกลิ่นมันได้พออาจารย์ดมเสร็จอาจารย์บอกสีมันได้ ต้องรู้อาจารย์เป็นอะไรไปแล้วครับผมนะดูซิหน้ากินมากเป็นครีมโอ้ครีมเลยอ่ะเป็นแบบเดี๋ยวน้องหยวนชิมเสร็จแล้วน้องหยวนจะต้องติดใจโอ้โหถ้าผมติดใจทำไงดีอ่ะก็ทำไงล่ะก็ต้องมาสั่งซื้อสีจะทำขายก็ได้ขายปะได้จะเอาไหมล่ะไปหาที่บ้านอาจารย์เลยใช่ไหมอาจารย์ทำให้กินที่บ้านนั่นแน่ปากแดงนะเราอ่ะเอ้ยกล้าเนาะแย่คนแก่ได้ขนาดนี้แก่ที่ไหนยังสาวอยู่เลยคิดอะไรอยู่เปล่าอ่ะนะอาจารย์ลาดใส่ชาลาดใส่มือนะแหมจะไปทำลายอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวเซ็นเซอร์เสียอุ้ยการคนแล้วมันเดือดใส่มือก็อ้าวเฮ้ยหรือปิดเตาหรอแหมอาจารย์ใช้เบาอุ้ยข้นมากเลยอ่ะนี่กับน้ำยาปูเลยอ่ะจริงเปลี่ยนเป็นปูก็ได้นะอาจารย์เนอะโอ้โหเลิศเลยเป็นจากปลาเป็นปูนี่อาจารย์โน้นมาของเราเอาละแค่นี้เลยอาจารย์เอามาตายแล้วมาดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมคนเป็นครีมดูสิร้อนมากสำหรับอาจารย์ชอบเพราะอาจารย์ว่ามันไม่เผ็ดมากหยวนคำใหญ่ไปไหมอ่ะแล้วได้มาความเป็นน้ำยาข้นข้นมากอาจารย์วันหน้าเชิญมาอีกไหมจานปากผมเริ่มไหมจานตาปากผมเริ่มไหมอะไรนะผมถามว่าจานปากผมเริ่มไหมครับปากหยวนเริ่มไปเหรอจะดีเหรอขอบคุณมากนะจ๊ะที่รักโรแมนติกคอมมิดี้วันหน้าเชิญหยวนมาอีกมานะมาให้นะสนุกไหมวันนี้สนุกมากวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องหยวนนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการกินได้ก็กินทุกวันอาทิตย์11 โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องหยวนกินต่ออาจารย์ครับผมขนมจีนอีกไหมจัดอร่อยมากเข้มข้น
คือจริงๆแล้วอยากจะบอกอาจารย์ว่าคือให้อาจารย์พัฒนาสูตรอาหารแบบนี้เยอะๆเนี่ยผมชอบมากๆเลยแล้วก็ผมยังเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยมีเคล็ดลับวิชาในการทำอาหารวิธีการทำที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นสไตล์ของอาจารย์เองซึ่งผมได้ทานแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณชมฮะห้ามพลาดจริงๆต้องติดตามครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์น่าจะท้องเสียไหมค่ะไม่หรอกค่ะสำหรับนะคะต้มใส่บัวปลาทูของคุณน้ำตาลนะคะใส่ผักกาดดองด้วยค่ะใส่ละน้ำตาลแกมอย่างยากว่ะใครใส่เข้าไปใครแจ้งตายแล้วน้ำตาลอนามัยมากเลยลูก